มาถึงช่วงทุนายใกล้ช่างคืนนี้นะคะมีปัญหาของผู้ขับขี่รายนึงค่ะที่ประสบพบเจอมาก็คือการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงผิดประเภทเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของผู้ขับขี่เองหรือบางทีปั๊มน้ำมันอาจจะเติมให้เราผิดก็ได้อย่างกรณีของรายนี้เนี่ยนะคะรถยนต์เนี่ยใช้น้ำมันดีเซลแต่ว่าเติมเบนซินเข้าไปแน่นอนอาจจะทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายค่ะแต่ก็ยังมีวิธีที่สามารถแก้ไขได้นะคะวันนี้ฟังคำแนะนำจากช่างอนันตชัยแตงแสงจันทร์สมาชิกจากชมรมรวมช่างเพื่อคุณค่ะเป็นไงครับรถคันนี้ผมธรรมดาใช้ดีเซลอยู่แล้วไปเติมผิดเอา91เข้าไปครับอ๋อเติม91เบนซินเข้าไปครับอาการเป็นไงครับวิ่งมันฟังเสียงมันก็ผิดจากเดิมแล้วครับแปลกๆนะครับเคกๆครับครับเดี๋ยวนี้เราจะมาถามผู้รู้นะครับเป็นช่างที่ผู้ชำนาญการท่านหนึ่งสวัสดีครับอาจารย์อนันต์ครับครับสวัสดีครับเคสที่ว่าเติมน้ำมันผิดเนี่ยอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงครับก็มันมีอยู่ 2-3 สาเหตุครับผมที่จะทำให้มันเกิดผลเสียครับคือ1ปั๊มครับ2หัวฉีดครับ3วาล์วครับ4ลูกสูบครับจะมีการชำรุดเสียหายครับเพราะว่าเชื้อเพลิงเติมผิดเติมผิดประเภทครับจะเกิดเป็นเสียงน็อคเสียงเขตใช่ครับเพราะว่าองศาการฉีดระหว่างเบนซินกับดีเซลมันไม่เหมือนกันครับครับผมครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ทุกครั้งที่ท่านเติมน้ำมันนะครับต้องระวังนิดนึงครับระบุว่าเราจะเติมน้ำมันดีเซลหรือเบนซินต้องดูที่เครื่องยนต์นะครับสวัสดีครับก็เรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก้นะคะขอบคุณคำแนะนำค่ะจากช่างอนันตชัยช่างอู่แสงอนันยนต์ค่ะ